นายสุชัยเทพหัสดินณอยุธยาในฐานะเลขาของราชสกุลเทพหัสดินณอยุธยาพร้อมด้วยนายณัฐพลทองคำทนายประจำราชสกุลเทพหัสดินณอยุธยาได้ร่วมกันแถลงว่าทางราชสกุลไม่เคยนิ่งนอนใจพร้อมทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกราบขออภัยจากใจและขอขมาทุกคนที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุในครั้งนั้นตลอดมาไม่เคยลืมอุบัติเหตุสะเทือนขวัญในครั้งนั้นและผลักดันให้ทางครอบครัวของนางสาวแพรวาหรือรวินพิรมอรุณวงศ์ปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดและไม่ได้หนีไปไหนรวมถึงติดตามข่าวมาตลอดจนทราบว่าแพรวาถูกตัดสินให้รับโทษในคดีอาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยไม่เคยคิดหลบหนีทางราชสกุลออกแถลงการเพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพร้อมทั้งมอบกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสำรองใช้จ่ายที่เป็นการระดมทุนจากราชสกุลเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 500,000 บาทในการติดตามบังคับคดีสืบทรัพย์ตามกฎหมายหลังจากนี้ต่อไปและขอเรียกร้องให้ทางครอบครัวของนางสาวแพรวาน้อมรับและปฏิบัติตามคำพิพากษาค่ะฟังเสียงทนายประจำราชสกุลเทพหัสดินณอยุธยากันหน่อยค่ะส่วนที่อยากจะกราบเรียนก็คือว่าในส่วนของคดีนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยทางราชสกุลเนี่ยก็อยากจะเรียนชี้แจงว่าได้บอกกับครอบครัวน้องเสมอว่าให้ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายใครผิดใครถูกก็ว่ากันไปตามกฎหมายไม่เคยช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนให้มีการหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ชำระชดใช้ค่าเสียหายแต่อย่างใดคือว่าในส่วนของคดีเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็ให้อยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าแยกกันระหว่างส่วนตัวกับราชสกุลญาติพี่น้องคนอื่นเนี่ยเนื่องจากเทพหัสดินอยุธยาเนี่ยเป็นราชสกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนั้นก็อยากจะขอความเห็นใจและความกรุณาว่าเราเนี่ยไม่ได้มีส่วนเลยจริงๆนะฮะแล้วก็เพิ่งรับทราบในวันที่ออกข่าวมาพร้อมๆกับทุกท่านนะก็เลยมีความเห็นว่าอยากในฐานะที่เป็นคนหนึ่งของสังคมแล้วอาจจะพอช่วยอะไรได้บ้างนะฮะก็เลยมีมตินะฮะรวบรวมเงินนะครับได้จำนวนหนึ่งนะครับเป็นจำนวน 500,000 บาทนะครับซึ่งขอเรียนตรงนี้ว่า 500,000 บาทเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคดีนะครับผลของคดีตามคำพิพากษายังคงบังคับได้ตามคำพิพากษาที่ศาลได้โปรดมีคำพิพากษาไว้แล้วแต่ส่วนเงินจำนวนนี้นะครับเป็นความตั้งใจของคนในราชสกุลที่คิดว่าในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและอยากให้ความรู้สึกดีๆเนี่ยกลับมาอยู่ในสังคมด้วยนะครับแล้วก็เข้าใจว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อติดตามบังคับคดีในขณะนั้นนะฮะก็เลยรวบรวมเงินจำนวน 500,000 บาทนะครับเงินจำนวนนี้เนี่ยขออนุญาตตั้งเป็นกองทุนนะฮะเพื่อมอบให้ผู้เสียหายนะครับโดยจะมอบให้ผู้เสียหายจริงๆอยากให้ท่านมาวันนี้แล้วให้ตัวแทนมารับไปเพื่อนำไปเป็นกองทุนในการใช้จ่ายเพื่อติดตามบังคับคดีให้ได้รับชดใช้เงินตามคำพิพากษาของศาลส่วนทางด้านนางลัดดาวันเทพหัสดินณอยุธยาซึ่งเป็นมารดาของนางสาวแพรวาก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าได้เตรียมโฉนดที่ดินไว้มูลค่ารวมเกือบ100ล้านบาทเพื่อที่จะนำมาขายทอดตลาดชดใช้หนี้ให้เหยื่อทั้งหมดอย่างไรก็ตามพบว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวระบุว่ามีที่ดินปราณบุรี300ยอด21ไร่และโฉนดที่ดินหมู่บ้านเมืองทอง3ฉบับจำนวน300ตารางวาซึ่งเป็นบ้านของครอบครัวนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดเผยภาพบ้านที่หมู่บ้านเมืองทองที่จะเตรียมไว้ขายเพื่อชดใช้หนี้ด้วยค่ะส่วนประเด็นที่มารดาของนางสาวแพรวาได้ออกมาระบุว่าครอบครัวมีทรัพย์สินพร้อมเยียวยาให้กับผู้เสียหายแต่ไม่มีเงินสดที่จะชดใช้ให้พร้อมเรียกร้องให้นำเงินกองทุนยุติธรรมเยียวยาผู้เสียหายไปก่อนและจะคืนให้ในภายหลังนั้นเรื่องนี้เนี่ยนายธวัชชัยไทยเขียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าตามกฎหมายพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมนั้นไม่สามารถทำได้นะคะเนื่องจากกฎหมายไม่มีระเบียบให้กองทุนยุติธรรมจ่ายเงินเพื่อเยียวยาเหยื่อแทนจำเลยไปก่อนแม้ว่าทางจำเลย
จะพร้อมนำเงินมาคืนให้ภายหลังแต่หากมีความประสงค์จะนำเงินมาชดเชยญาติผู้เสียชีวิตทั้ง9รายทางกระทรวงก็จะประสานกรมบังคับคดีให้ช่วยประกาศขายที่ดินให้เพื่อจะนำเงินมาชดเชยให้กับครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง9รายส่วนอีกประเด็นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลตามสื่อออนไลน์ที่ระบุว่านางสาวแพรวาเทพหัสดินณ อยุธยาหรือนางสาวระวินพิรมอรุณวงศ์ได้เคยเข้ามาสมัครสอบเพื่อที่จะบรรจุเป็นข้าราชการของกระทรวงกลาโหมเรื่องนี้พลเอกณัฐอินทรเจริญซึ่งเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมก็ชี้แจงนะคะว่านางสาวแพรวามาสอบจริงตามขั้นตอนปกติที่มีการเปิดรับสมัครสอบโดยเปลี่ยนชื่อแล้วก็มาสอบเมื่อปี2560แต่ว่าสอบไม่ได้ค่ะ